จริงๆพอหลังจากที่อ่านเรื่องความคาดหวังวันนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะสิ่งที่นำมาเสนอไว้ในวันนี้น่าจะครอบคลุมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ากระบวนการสิทธิ์ใหม่เนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะนำมาคุยกันในวันนี้นะครับแนวคิดในการที่เราจะพัฒนากระบวนการสิทธิ์ใหม่จริงๆแล้วหลายๆที่ครับก็มักจะนำเรื่องของไคเซนเข้ามาใช้นะครับไคเซนก็คือสิ่งที่เราได้ทำในเมื่อเช้าครับคือทำไงที่จะให้มันดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมให้ท่านนะครับเล่นเกมอีกรอบหนึ่งท่านคิดว่ารอบสองจะดีกว่ารอบที่หนึ่งไหมคิดว่าดีกว่าไหมดีกว่าใช่ไหมครับรอบสามก็น่าจะดีกว่ารอบที่สองไหมน่าจะดีขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่การทำไคเซนก็คือแผนดูเช็คแอคนะครับสิ่งที่ไคเซนยังไม่ได้มีความชัดเจนมากก็คือเรื่องของการชี้วัดนะ คือเราทำให้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นเพียงพอที่เราจะเรียกว่าดีหรือยังเทียบกับอะไรถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยการที่เราบอกว่าเราดีแล้วนะครับแล้วเราเทียบกับตัวเราเองในอดีตอันนี้เราสามารถเทียบกับตัวเองได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเทียบกับความต้องการของลูกค้าใช่ไหมครับหรือว่ากฎเกณฑ์นะครับของทางคอพอนะครับอย่างเช่นกระบวนการสิทธิ์ใหม่ปัจจุบันเขากำหนดไว้ต้องเสร็จภายในกี่วันนะครับ7วันนะครับ7วันนี้คือพรบถูกไหมครับแล้วก็15วันคือภาคสมัครใจถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเราทำดีแล้วดีขึ้นทุกวันแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีกฎเกณฑ์เข้ามาใช่ไหมครับจากบุคคลภายนอกจากลูกค้าที่เข้ามาขีดเส้นให้เราว่าเราจะต้องจบภายใน7วัน15วันใช่ไหมครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราก็ละเลยไม่ได้แม้ว่ากระบวนการเราทำได้ดีขึ้นทุกวันนะเราก็พัฒนาแล้วก็มีศักยภาพสูงขึ้นทุกวันแต่ครับแต่พอเราใช้เกณฑ์ใหม่ใช่ไหมครับซึ่งเกณฑ์นี้น่าจะประกาศใช้ปีหนึ่งแล้วได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเริ่มเข้มข้นช่วงนี้ใช่ไหมเริ่มมีค่าปรับแล้วเริ่มมีบางบริษัทเริ่มโดนปรับบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ประกาศมาเป็นปีไคเซนนะครับทำให้กระบวนการดีขึ้นแต่ว่ายังขาดเรื่องของการชี้วัดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเอาเรื่องความต้องการเราเนี่ยมาชี้วัดอันนี้เป็นผมจะไม่เรียกว่าบรรยายอะไรเยอะแยะนะครับผมจะเข้าไปที่หนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นกระบวนการของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเป็นประกันวินาศภัยบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเขาก็นำลีนไปใช้นะครับถามว่าลีนคอนเซ็ปต์ของลีนคืออะไรผมคงไม่ลงลึกเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เราจะกระชับกันนะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของลีนง่ายๆก็คือว่าเราพยายามที่จะลดขั้นตอนนะครับที่มันทำให้เกิดความล่าช้านะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆลีนเลยซึ่งตัวชาร์ตเนี้ยเป็นภาพที่เป็นตัวเขาเรียกว่าสามารถที่จะเอาไปอธิบายเรื่องลีนได้ดีมากสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยผมเลยเอาภาพนี้ขึ้นมานะครับภาพนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการออกกรมธรรม์นะครับที่ได้รางวัลของ TQM ไปเมื่อปี2016เนี่ยครับเราทำการวิเคราะห์ครับว่าจริงๆแล้วกระบวนการในการออกกรมธรรม์เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้มันเร็วขึ้นได้ไหมนะครับซึ่งในอดีตเราใช้วิธีปริ้นออกมาแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มใช่ไหมครับทีนี้เราลองมาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเก็บนะครับในตอนแรกคือว่าขั้นตอนภาพรวมมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างมีการตลาดมีอันเดอร์ไลน์แล้วก็มีเรื่องของ policy building บางบริษัทอาจจะรวมไว้ในอันเดอร์ไลน์ใช่ไหมครับแต่บางบริษัทอาจจะแยกออกมาแต่ว่าบริษัทนี้เขาแยกออกมาสุดท้ายเนี่ยของบริษัทแห่งนี้เนี่ยเขาไปรวมไว้ที่ call center ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายลูกค้าจะโทรเข้ามาที่ call center เขาก็เลยเอา call center เข้ามาเกี่ยวนะเช่นถ้าว่าลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเรื่องกรมธรรม์เนี่ย call center ก็จะตอบลูกค้าได้ว่ากรมธรรม์ออกเรียบร้อยแล้วประสบเรียบร้อยเขาเลยใช้ call center เป็นตัวปิดงานนะครับปิดจ็อบอันนี้จริงๆหลายท่านอาจจะมองว่า call center เกี่ยวอะไรกับกรมธรรม์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นกระบวนการของบริษัทแห่งหนึ่งครับแล้วก็สิ่งที่เราเก็บก็คือว่าลักษณะของกระบวนการเนี่ยเป็นภาพรวมแบบนี้นะครับแล้วก็ลักษณะการส่งงานระหว่างกันจะส่งเป็นแบตช์นะครับคำว่าส่งเป็นแบตช์คือยังไงคือบางครั้งเนี่ย
พอเสร็จ1ชิ้นถามว่าเราเดินไปส่งแผนกข้างๆทันทีมั้ยครับไม่มีทางหรอกใช่มั้ยใครจะเดินทั้งวันใช่มั้ยเสร็จ1ชิ้นแล้วก็เดินเสร็จ1ชิ้นแล้วเดินผมเชื่อว่าท่านอาจจะไม่มีเวลาทำงานเลยใช่มั้ยงั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยมันเรียกว่าเป็นแบตช์คือส่งเป็นรอบๆ1ชั่วโมงอาจจะเดินสักรอบนึงใช่มั้ยครับอันนี้ก็คือถี่แล้วนะชั่วโมงละรอบเนี่ยมันก็ถี่แล้วนะซึ่งจำนวนในการส่งก็จะประมาณ 6-40 ชิ้นนะครับ 6-40 กลมต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราลองมองภาพนะครับว่าถ้า งานมันวิ่งเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยทำยังไงเราจะมองเห็นว่างานมันล่าช้าที่ตรงไหนในอดีตเราสามารถทราบไหมครับว่างานตรงไหนล่าช้าท่านมีวิธีในการเรียกว่าหาข้อควรหรือว่าหาจุดที่ล่าช้าอย่างไรบ้างครับในอดีตมีใครเสนอตัวอย่างได้ไหมครับวิธีแบบที่เราคุ้นเคยถ้าไม่มีก็จากที่ผมไปทำกระบวนการมานะครับคือถ้าเราไม่เก็บตัวเลขวิธีการที่ง่ายที่สุดสำหรับการทำงานก็คือเรื่องของไปดูสิว่าตรงไหนที่มีงานค้างเยอะที่สุดใช่ไหมครับตรงไหนที่มีงานกองตรงนั้นแหละนะครับคือกระบวนการที่ล่าช้านะครับเอาไว้อันนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่สังเกตได้นะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะบริเวณที่เป็นอันเดอร์ไลน์ตรงนี้ครับนะครับพื้นที่อันเดอร์ไลน์เขาใช้เวลานะครับอันนี้ตัวกราฟเนี่ยคือเป็นแกนเวลานะครับเขาใช้เวลาในการทำงานที่ค่อนข้างนานจากภาพนะครับจะเห็นนะครับว่าตรงนี้ครับเป็นเวลานะครับอันเดอร์ไลน์ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราสรุปว่าอันเดอร์ไลน์ช้าได้ไหมสรุปทันทีเลยถ้าช้างานกองเยอะคนนี้แหละคือคอควรอาจจะยังเขาเรียกว่าเร็วไปใช่ไหมอาจจะเร็วไปเพราะจริงแล้วประเด็นก็คือว่าอันเดอร์ไลน์เนี่ยจริงๆเขาทำงานเขาก็ทำงานไวนะครับแต่รอบในการส่งมาที่แผนกถัดไปเขารอบเขาไม่ใช่ทุกชั่วโมงวันนึงเขาจะเดินรอบเช้า1รอบแล้วก็บ่ายเดิน1รอบเพราะว่าเขามองว่าเขาสะดวกแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเขาทำงานได้เร็วนะครับเขาทำงานเร็วเหมือนกันแต่รอบในการส่งเขาไม่ได้ถี่มากงานก็เลยอยู่ที่เขานานใช่ไหมนะครับอันนี้เนี่ยบางครั้งเราจะด่วนสรุปเลยถ้างานอยู่ที่ใครเยอะๆแล้วก็นานๆเนี่ยคนนั้นคือคอขวดอย่างนี้ก็ยังไม่ได้นะอย่างนี้ยังไม่ได้ความจริงเขาอาจจะไม่มีคนเนี่ยเดินไปส่งเอกสารก็ได้เขาทำงานไวงานเสร็จเร็วแต่ว่าคนไปส่งไปแผนกถัดไปเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีสำหรับที่เกี่ยวกันอย่างเงี้ยเขามีอันเดอร์ไลท์2คนมีอันเดอร์ไลท์แค่2คนแค่นั้นเองแล้วก็ทำงานอันเดอร์ไลท์2คนเลยไม่มีใครส่งเอกสารโอเคไหมครับตอนเนี้ยงานก็เลยกองอยู่ที่เขานะครับจากข้อมูลเนี้ยเราใช้ Lean นะครับคอนเซ็ปต์ Lean เข้ามาก็คือเรื่องของการวัดเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องของงานที่คาดการณ์เนี่ยเราเริ่มมองเห็นภาพว่างานค้างที่อันเดอร์ไลน์นะแต่ว่าหลังจากที่เราคุยในรายละเอียดแล้วเนี่ยจริงๆที่งานค้างที่ของอันเดอร์ไลน์เยอะเพราะว่าไม่มีใครมาส่งเอกสารให้เขางานก็เลยค้างอยู่ที่เขานานแค่นั้นเองถัดมาเราลองมาดูกระบวนการถัดไปคือการพิมพ์โอมทันนะครับการพิมพ์โอมทันเนี่ยตรงนี้ก็ใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนานนะครับซึ่งหลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นคอขวดของกระบวนการคือเป็นกระบวนการที่ทำงานได้ล่าช้าจริงๆ1กรมธรรม์ครับเขาใช้เวลาในการเรียงกรมธรรม์เนี่ย20นาทีต่อกรมธรรม์20นาทีนะวิธีการเขาคือเขาปิ้นหน้าที่1เนี่ยออกมากองนึงมีลูกค้ากอไก่มีฮอนโมหน้าที่2อีกกองนึงหน้า3หน้า4มีทั้งหมด7กองด้วยกันผมก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมกรมธรรม์มันไม่ออกมาเป็นชุดเลยล่ะใช่ไหมคือถ้าลูกค้าซื้อกรมธรรม์หน้า1ถึงหน้า7มันก็ออกมาเป็นชุดเลยสิใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเนื่องจากว่าระบบคอมพิวเตอร์ที่นี่เนี่ยมันพิมพ์เป็นแบตช์แล้วก็เพจ1เนี่ยมันออกมาหมดเพจ2ออกมาทั้งหมดนะครับวิธีการของการปิดของเขามันเป็นแบบนี้นะครับมันเลยต้องมาเรียงข้างนอกนะครับแล้วเรียงพรบเสร็จใช่ไหมแล้วก็เรียงสมัครใจต่อใช่ไหมครับ
ถูกไหมพอเรียน2อย่างเสร็จแล้วต้องมานั่งแมทชิ่งใช่ไหมดูว่าลูกค้า1รายซื้อพรบแล้วก็สมัครใจหรือเปล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย1โครงการเขาใช้เวลาตั้ง20นาทีเลยนะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าวิธีการแก้ไขจริงๆไม่ได้ยากเลยก็ให้ระบบคอมพิวเตอร์มันพิมพ์ออกมาเป็นโครงการได้ไหมด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างของโครงการที่ทำเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับคือเนื่องจากว่าเป็นเอกสารค่อนข้างจะภายในนิดนึงนะครับผมเลยไม่เอาขึ้นสไลด์ก็อันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการจริงแล้วเราก็ลดขั้นตอนนะครับโดยที่อันนี้โซลูชันคือไปแก้ที่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับไปแก้ทำให้กรมธรรม์เนี่ยมันออกมาเป็นชุดเลยนะครับแต่ว่าก็มีต้นทุนซึ่งการลงทุนเนี่ยก็คุ้มค่าเรามีการคำนวณในรายละเอียดซึ่งโครงการนี้สามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ของTQM นะครับอันนี้เผยแพร่ใน TQM ปี2016นะครับซึ่งหลังจากที่เราได้แก้ไขแล้วเนี่ยจากเวลาในการที่เรียนเอกสารนะครับ20นาที1โครงการเหลือประมาณไม่ถึง1นาทีครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันเรียนให้ใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นชุดเลยนะครับระบบจะทราบเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้ารายนี้ซื้อพรบ.หรือว่าซื้อสมัครใจแล้วถ้ามีทั้งสองอย่างก็จะออกมาเป็นชุดเรียบร้อยนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรานำเรื่องของการพัฒนากระบวนการเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดที่การทำระบบไอทีเข้ามาตอบโจทย์นะครับถามว่าถ้าเราไม่คิดวิเคราะห์กระบวนการก่อนใช่ไหมครับเราเริ่มต้นที่ระบบเลยใช่ไหมครับสตาร์ทที่ตื่นเช้ามาเราอยากจะทำระบบอะไรบ้างใช่ไหมเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากซื้อระบบของยี่ห้อออร่าเทคสมมติไม่รู้ใครใช้ยี่ห้อนี้ของออร่าเทคเนี่ยเป็นของเยอรมันอยากซื้อนะครับแต่ยังไม่รู้เลยว่ากระบวนการของเราเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนอ่ะใช่ไหมมันไอ้ระบบที่เราจะซื้อเข้ามามันเอามาตอบโจทย์ต่อปัญหาที่ของเรามีหรือเปล่านะครับเราต้องเริ่มที่ปัญหาก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วค่อยไปหาโซลูชันทีหลังนะครับส่วนใหญ่บริษัททั่วไปเนี่ยมักจะเริ่มที่ระบบก่อนเป็นระบบที่ดีเป็นระบบที่คู่แข่งเราใช้ใช่ไหมเราก็อยากจะได้บ้างแต่ขณะเดียวกันพอหลังจากที่เรามาใช้งานปรากฏว่ามันไม่ตรงกับเราอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์กับเราเลยอ่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุยกันเรื่องของการ implement ระบบไอทีที่ล้มเหลวเนี่ยจริงๆผมมีเคสเยอะซึ่งวันนี้เอามาเล่าไม่ทันแน่ๆนะครับคือการทำระบบไอทีที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเริ่มที่อยากจะได้ระบบก่อนแต่ไม่รู้ว่าปัญหาตัวเองคืออะไรครับเท่าที่เจอมาแล้วสุดท้ายเนี่ยพออินพุตเป็นระบบก็ไม่คุ้มค่าแล้วบางครั้งเนี่ยคนใช้งานก็กดดันด้วยเพราะว่าลงทุนไปเยอะใช่ไหมจำเป็นต้องใช้ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้เรื่องลีนนะครับในการวิเคราะห์กระบวนการว่าจริงตรงไหนเป็นข้อปวดกันแน่ต่างกับการใช้ไคเซนนะครับไคเซนเรามองด้วยตาเราแล้วเรารู้สึกว่าตรงนี้มันคือข้อปวดเราอยากจะปรับแก้ทำให้มันดีขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าตรงนั้นเนี่ยมันยังขาดเรื่องตัวเลขเอามาคิดวิเคราะห์พอเราใช้ดีเนี่ยมันมีเครื่องมือนะครับในการช่วยเรานะครับให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับนอกเหนือจากความรู้สึกจากสายตาที่เราเห็นเครื่องมือเหล่านี้ทำให้เราเห็นภาพกระบวนการที่ชัดขึ้นว่าจริงตรงไหนมันเป็นปัญหานะครับอ่านถัดมานะครับผมจะให้เป็นตัวอย่างแต่ว่าเราจะไปเรียนรู้จากเวิร์กช็อปมากกว่านะครับอีกเครื่องมือหนึ่งที่มักจะเอามาใช้นะครับแล้วก็บริษัทหลายๆบริษัทใช้อยู่นะครับก็เป็น AIA หรือว่า AXA นะครับก็คือ Six Sigma นะครับ Six Sigma เนี่ยมีเครื่องมือที่มีความชัดเจนในเชิงของการคิดวิเคราะห์มากนะครับแต่ข้อเสียก็มีครับข้อเสียคือการที่เราจะวิเคราะห์แบบนี้ได้ครับถามว่าเราจะพัฒนาพนักงานให้เก็บข้อมูลแล้วก็มาคิดวิเคราะห์พวกนี้ใช้เวลาไหมครับเป็นบีครับกว่าท่านจะพัฒนาบุคลากรของท่านครับให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นให้เก็บข้อมูลแล้วก็มาคิดวิเคราะห์เป็นใช่ไหมครับใช้เวลาเป็นปีครับนะครับแต่ในระยะยาวท่านจะได้
รายละเอียดได้ตัวเลขที่ค่อนข้างชัดมากอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งผมไม่ขอเอ่ยนามนะครับว่าเป็นของบริษัทประกันเช่าไหนแต่เป็นตัวอย่างจริงๆนะครับที่เราใช้ในการเปรียบเทียบนะครับว่าการที่เราทำงานได้ช้าได้เร็วเนี่ยมันมีเวลาเท่าไหร่นะครับมันต่างกันจริงหรือไม่เช่นผมยกอย่างนะอย่างเมื่อสักครู่อ่ะเราเล่นเกมไปใช่ไหมเราบอกว่าทีม7คนทำงานได้เร็วกว่าทีม3คนใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองยังไม่เห็นคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานแต่ละท่านเนี่ยที่ร่วมมือกันทำตัวต่อเนี่ยใช้เวลาในการทำตัวต่อในแต่ละกระบวนการเนี่ยทำอะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมครับอย่างกรณีของตัวนี้นะครับเป็นขั้นตอนในการบริการลูกค้าทาร์ซิชันหนึ่งนะครับมีพนักงานอยู่จำนวนหลายท่านด้วยกันนะครับเขาอยากจะทราบว่าจริงๆแล้วเวลาในการทำแต่ละทาร์ซิชันเนี่ยเพื่อเขาเรียกว่าวางแผนในการทำโอใช่ไหมคือถ้าลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเราไม่รู้ว่า1ทาร์ซิชันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมวันนี้เราจะเปิดโอดีไหมถือว่ามีงานเข้ามาเยอะสุดท้ายก็คือเปิดโอทุกวันนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราได้ทาร์ซิชันตรงนี้มาเราสามารถที่จะวางแผนได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจากกลุ่มที่เข้ามาในวันนี้เราควรจะเปิดโอฟังก์ชันไหนหน่วยงานไหนบ้างจำนวนกี่ชั่วโมงอันนี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการนำสถิติมาใช้ในการวางแผนนะครับซึ่งจริงๆแล้วแขนงนี้นะครับที่หลังจากที่ทำวันนี้เป็นประโยชน์มากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยที่มันเกิดกราฟนี้ขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะในบางท่านครับเขาบอกผมว่าพี่ไม่อยากทำโอเลยคือหนูอายุ26 ปีหนูอยากไปเที่ยวเพื่อนนะหนูไม่อยากได้ดอกเงินอ่ะหนูอยากไปเจอแฟนพี่ช่วยทำให้หนูแบบไม่ต้องทำโอเลยมั้ยผมเลยบอกว่าเอ้าแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงอ่ะก็หัวหน้าบอกว่าต้องทำโออ่ะแล้วบางทีทาร์ซิชันหนูก็ไม่ได้เข้ามาแต่หนูก็ต้องอยู่กับเขาเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเขาหาว่าเราอยู่ไม่ครบอะไรเงี้ยนะแล้วผมก็ถามพี่คนหนึ่งอาจารย์ช่วยทำยังไงก็ได้ให้ฉันเนี่ยมีโอทำทุกวันให้มันจ่ายอันนี้บอกว่าเอ้าทำไมอยากทำโอทุกวันนะครับเพราะว่าตอนนี้ฉันสบบ้านจะหมดแล้วฉันอยากปิดยอดเลยปีนี้ฉันเมคโอมา3ปีซ้อนแล้วสิ้นปีกะว่าจะปิดเป็นใครแก่ตัวนะไม่เป็นหนี้ธนาคารแล้วนะอาจารย์ช่วยทำให้มีโอทวนได้ไหมก็บอกว่าหลังจากที่เราทำการศึกษาเนี่ยครับเราเห็นภาพนะครับว่างานชนิดไหนควรจะเปิดโอแล้วก็ให้คนที่ต้องการทำโอไปทำงานนั้นครับแล้วคนที่จริงๆเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ครับจริงๆเขาอยากกลับบ้านนะมีบางคนอยากกลับบ้านนะซึ่งก็แล้วแต่บางท่านอยากได้รายได้บางท่านอยากกลับบ้านก็มีนะครับเพราะเนี่ยเราให้คนที่อยากทำโอเนี่ยไปทำในงานที่มีวอลุ่มเข้ามาส่วนงานไหนที่ไม่จำเป็นต้องเปิดโอครับเราอยากเอาเขาให้เขามาเสียเวลาครับกับการที่นั่งออฟฟิศเราเรียกว่าไม่ได้ไปพักผ่อนนะครับโครงการเนี่ยครับเราเริ่มต้นจากตอนแรกผู้บริหารเขาบอกว่าเรื่องของการส่งมอบนะครับเราล่าช้านะครับเราล่าช้าแล้วเราก็มีแบ็คล็อกก็คืองานที่ทำไม่ทันเนี่ย 30,000 ทาร์ซิชันนะครับ 30,000 นะครับ 30,000 ทาร์ซิชันเราส่งมอบลูกค้า3เดือนนะครับคือถ้าส่งไปรีเควสต์วันเนี้ยกว่าจะเสร็จก็คืออีก3เดือนข้างหน้าซึ่งไม่ใช่ประกันวินาศภัยแน่นอนใช่มั้ยถ้าประกันวินาศภัยน่าจะโดนคอมเพลนไปแล้วแต่ยังเป็นประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเหมือนกันประกันชีวิตที่ล่าช้า3เดือนมีครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้อยู่ในกฎของคปภ.ถูกไหมครับบางอันไม่ได้อยู่ในกฎมันก็เป็นเรื่องของบริการที่ดีแต่สำหรับประกันวินาศภัยประกันรถยนต์เราเนี่ยบังเอิญว่าถูกระบุใช่ไหมถูกระบุว่าจะต้องเสร็จภายใน7วันแล้วก็15วันเพราะเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของออปชันละมันไม่ใช่ออปชันว่าเราอยากทำหรือไม่อยากทำละใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นทางใช้ของประกันชีวิตเนี่ยเป็นการแก้ไขรายละเอียดในกรมธรรม์นะครับ
อันนี้มันเป็นออปชันที่แต่ละบริษัทจะวางแผนอยากบริการลูกค้าให้รวดเร็วก็ปรับกระบวนการแต่ถ้าคิดว่าพอจะอยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรก็ยังสามารถใช้กระบวนการเดิมได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาอันนี้เป็นภาพรวมของโรดแมปในการทำการพัฒนาโครงการในประกันนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วล่ะจากการลองใช้มา10ปีนะครับผมเริ่มในกระบวนการธุรกิจประกันชีวิตประกันเงินสัมภาระ10ปีได้ครับนะลองมาทุกวิธีนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดแล้วก็คือเริ่มต้นจากการเข้าใจกระบวนการซะก่อนนะครับและหลายที่ครับเริ่มจากความต้องการนะครับความต้องการของผู้บริหารบ้างความต้องการของลูกค้าบ้างแล้วก็ลุยเลยลุยนะครับผมขออ้างอิงโครงการนึงนะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็จะเห็นภาพชัดก็คือโครงการเกี่ยวกับเรื่อง Image Workflow นะครับโครงการนี้เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากลูกค้าครับเกิดขึ้นจากผู้บริหารกับลีดมานะครับเพราะว่าเราอยากใช้ระบบ Image Workflow นะครับลดการใช้กระดาษนะครับถามว่าลูกค้าเองต้องการอะไรครับลูกค้าต้องการความไวใช่ไหมลูกค้าต้องการไวทีนี้หลังจากที่เราลงเงินลงทุนกับโครงการนี้ไปนะครับใช้เวลาดำเนินโครงการ1ปีนะครับกับเงินประมาณ30ล้านบาทได้ปรากฏว่าเอ๊ะเวลามันก็ไม่เร็วขึ้นนี่เวลาในการดำเนินการก็ไม่ได้เร็วขึ้นนะเพราะว่าอะไรครับเราก็คือกฎเกณฑ์ในการทำงานเหมือนเดิมครับแต่เราเปลี่ยนจากการดูบนกระดาษนะครับมาเป็นดูบนจอโอเคไหมครับคือเปลี่ยนจากการดูบนกระดาษมาเป็นดูบนจอแต่โอเคเวลาในการส่งเอกสารมันไวขึ้นเพราะว่าพอมันเป็นเมชจากต่างจังหวัดมันมากรุงเทพแป๊บเดียวเขาสแกนแล้วเขาวิ่งเข้ามาเลยใช่ไหมครับเวลาในการขนส่งรถลงเขตครับแต่เวลาที่สำนักงานใหญ่ไม่ได้ลดครับเพราะว่ายูเซอร์บอกว่าพี่อ่านเอกสาร1หน้ากระดาษเนี่ย5นาทีโอเคไหมพี่อ่านบนจอเหลือ3นาทีเป็นไปก็ได้โอเคไหมครับคือในเมื่อจำนวนบรรทัดมันยังเท่าเดิมจะให้พี่ทำงานไวขึ้นได้ยังไงใช่ไหมใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยเราคาดหวังผิดประเภทเราคิดว่าระบบ Image Workflow จะทำงานให้ productivity สูงขึ้นแต่จริงเวลาในการบริการลูกค้าในการขนส่งเนี่ยมันลดลงจริงนะมันลดลงจริงนะแต่สปีดในการอ่านข้อมูลของคนเนี่ยไม่ได้ไวขึ้นไงเพราะว่าไม่มีออโตเมชันอะไรมาช่วยเขาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่เรียกว่าอยากได้แบบนึงแต่ผลได้อีกแบบนึงไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะดีครับแต่เป็นดีคนละเรื่องกับที่เราต้องการครับตอนแรกเนี่ยเราต้องการเมียนเวิร์กโฟลว์มาทำให้งานออกได้จำนวนมากขึ้นต่อวันเช่นสมมติว่าผมทำได้100เคสต่อวันใช่ไหมหวังว่าหลังจากที่ใช้ระบบเนี้ยงานจะเพิ่มเป็น150แต่ในชีวิตจริงเนี่ยเพียงแค่เปลี่ยนจากอ่านบนกระดาษมาเป็นอ่านบนอีเมลใช่ไหมแล้วระบบคอร์สซิสเต็มก็เป็นตัวเดิมไม่มีออโตเมชันอะไรไปช่วยเขาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็ใช้เวลาใกล้เคียงเดิมในช่วงแรกช้ากว่าเดิมไหมครับช้าเพราะอะไรลองนึกภาพสิเวลาเราอ่านหนังสือบนจอครับเราพิมพ์นานๆเป็นไงปวดตาใช่ไหมปวดตานะครับอันนี้ต้องยอมรับจริงพนักงานเนี่ยปวดเลยว่าปวดตามากเวลาอ่านจอทั้งวันครับแล้วสุดท้ายจริงๆช้าลงด้วยแต่มันลดเรื่องของการขนส่งไงบริษัทแห่งนี้เขามีสาขาต่างจังหวัดจำนวนเยอะมากนะครับเขาสามารถลดเวลาในการขนส่งนะครับจากต่างจังหวัดกรุงเทพจากทั้งหมด7วันนะครับพอใช้เป็นระบบนี้รับไปเป็นลูกค้าตอนเช้าพอบ่ายข้อมูลเข้าสำนักงานใหญ่ละอันนี้คือเวลาในการขนส่งลดลงจริงครับนะครับแต่นึกภาพนะครับเมื่อก่อนงานก่อที่ต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วมันค่อยๆเข้ามาพอหลังจากที่ใช้ระบบนี้งานมากองที่สำนักงานใหญ่แทนใช่ไหมกองในระบบอีเมลแทนใช่ไหม
จากเมื่อก่อนกองเป็นกระดาษสูงเลยใช่ไหมตอนนี้กองในระบบใช่ไหมเปิดเข้าไปโฟลเดอร์เต็มเลยทำไม่ทันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เวลาเราจะเอาระบบอะไรมาใช้เนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาให้ดีว่าจริงๆเราอยากได้อะไรจากระบบนั้นๆนะครับถัดมานะครับก็ใช้กระบวนการเสร็จคำถามต่อไปคือลูกค้าอยากได้อะไรกันแน่นะลูกค้าอยากได้อะไรกันแน่ผมขอเชื่อมโยงกับธุรกิจประกันวินาศภัยนะครับเอาจริงๆนะลูกค้าสินใหม่เนี่ยลูกค้าเป็นคนบอกไปว่าอยากได้ภายใน7 วันจริงๆลูกค้าเขาไม่ได้บอกนะใช่ไหมลูกค้าบอกไปว่าต้องจ่ายเงินต้องจบเลยภายใน7 วันถ้าเอาจริงจากการที่สัมภาษณ์ลูกค้าเนี่ยในโครงการที่ผมทำลูกค้าไม่ได้กำหนดนะครับว่า7 หรือว่า 15 วันเลยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามันมีกรอบเวลาโอเคไหมครับเขาไม่ทราบด้วยว่ามีด้วยเหรอไอ้7 วัน 15 วันมีด้วยเหรอแต่สิ่งที่เขาอยากได้จริงๆคืออะไรกรุณาตอบเขานิดนึงนะส่งเอกสารไปหลายวันแล้วไอ้ที่อยากได้อ่ะอยากได้จริงๆเลยอ่ะอยากได้อีเมลหรือว่า SMSตอบมานิดนึงว่าได้เอกสารแล้วให้มันอุ่นใจหน่อยแค่นั้นแหละอันนี้คือที่ผมสัมภาษณ์ลูกค้าว่าจริงๆเนี่ยลูกค้าเขาอยากได้อะไรกันแน่โอเคพอเขาก็เจตนาดีนะเขากำหนด7 วัน 15 วันแต่7 วัน 15 วันจริงๆถ้าจะตีความกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ตีความกันไม่จบอ่ะใช่ไหมเจ็ดวันเนี่ยนับจากอะไรใช่ไหมบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ย7 วันเอกสารต้องครบนะพี่ใช่ไหมถ้าเอกสารไม่ครบเนี่ยผมยังไม่นับนะผมยังไม่กดปุ่มสตาร์ทนะสุดท้ายมันก็ไม่ได้7 วันครับเพราะมันก็มีเงื่อนไขในการที่เราจะทำให้มันไม่กดปุ่มได้ใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสิ่งที่เราอาจจะต้องเข้าใจมากขึ้นก็คือว่าจริงๆแล้วลูกค้าอยากได้อะไรกันแน่ครับคือบางครั้งลูกค้าจะไม่ได้อยากได้7 วัน 15 วันนะครับแต่ลูกค้าจะอยากได้การตอบรับก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเข้าใจลูกค้านะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยจริงๆลูกค้าอยากได้อะไรกันแน่ถ้ากระบวนการเราช้านะครับ